สำหรับวันนี้ห้องที่การจะมา living in คือห้อง one bedroom plus ขนาด 65.35 ตารางเมตรคือเป็นห้องแบบ1ห้องนอนที่มีห้องอเนกประสงค์นั่นเองชวนเพื่อนมาปาร์ตี้กันได้สบายสบายแต่จุดพิเศษคือตรงนี้ทุกคนนี่คือ smart mirror นะคะเป็นจุดศูนย์กลางการควบคุมของ home automation ค่ะกลับมาเจอกับการและรายการ Living In รายการจะเอาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาลองใช้ชีวิตอยู่จริงๆในห้องตัวอย่างค่ะแล้ววันนี้นะคะการจะมาลองอยู่กันที่คอนโด Noble Above Wireless Room The D ค่ะเป็นคอนโดฟรีโฮลใจกลางเมืองนะคะบนถนนร่วมเดือดีเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะว่าคอนโดใจกลางเมืองเนี่ยห้องจะเป็นยังไงขอบอกเลยนะคะว่าห้องกว้างสุดๆให้อารมณ์เหมือนอยู่บ้านไม่เหมือนอยู่คอนโดเลยค่ะและห้องกว้างแบบนี้นะคะเหมาะกับการจัดปาร์ตี้กับเพื่อนมากๆการก็เลยซื้อของมาจะจัดปาร์ตี้กับเพื่อนเย็นนี้นะคะวันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยตามการมาดูกันเลยค่ะและคอนโดที่นี่นะคะก็เป็นคอนโดโรไรส์8ชั้นค่ะมีทั้งหมด2อาคารนะคะแต่มีเพียงแค่104ยูนิตเองค่ะพอเข้ามาในคอนโดเนี่ยค่อนข้างเป็น private มากๆเลยนะคะแถมยังจัดส่วนกลางให้มาอย่างครบครันเลย Noble Above Wireless Room เลยดีมีห้องให้เลือกทั้งหมด3แบบ1 bedroom 1 bedroom plus แล้วก็2 bedroom ขนาดพื้นที่ใช้สอยเนี่ย 57.92 ไปจนถึง 116.29 ตารางเมตรโดยห้องจะขายแบบ fully fitted และช่วงนี้คือพิเศษมากๆเพราะมี smart mirror ที่เป็น home automation มาให้ด้วยและอย่างที่การบอกนะคะว่าส่วนกลางที่เนี่ยจัดมาให้แบบครบครันสุดๆอย่างห้องที่การเพิ่งอยู่มาเมื่อกี้นะคะก็คือล็อบบี้ค่ะพอเข้ามาที่ล็อบบี้นะคะให้ฟีลลิ่งเหมือนอยู่โรงแรมเลยเพราะว่ามีมุมนั่งเล่นมีมุมทำงานหรือว่าถ้าใครเป็นสายคอนเทนต์เนี่ยก็คือมีมุมให้ถ่ายรูปลง IG หลายมุมเลยค่ะถ้าออกมาตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะเจอกับสระว่ายน้ำแบบยาวเลยค่ะเอาไว้ให้เราว่ายน้ำออกกำลังกายหรือจะแช่น้ำชิลๆตอนเย็นก็ได้นะคะแต่ถ้าใครเนี่ยเป็นสายฝอนะอยากอาบแดดหรือนั่งชิลๆตรงเนี้ยก็คือนอนเล่นตรงนี้ได้เลยถัดมาจากสระว่ายน้ำนะคะเดินลงไปก็จะมีมุมนั่งเล่นแบบเซมิเอาท์ดอร์ค่ะถ้าเพื่อนๆนะเบื่อนั่งข้างในนะคะก็ออกมานั่งตรงนี้ได้เลยแล้วเดินออกไปอีกหน่อยนะคะก็จะเจอกับฟิตเนสค่ะซึ่งมีเครื่องออกกำลังกายให้แบบครบครันเลยนะถ้าออกกำลังกายกันเสร็จแล้วนะคะอยากจะหามุมพักผ่อนอีกก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าได้เลยค่ะเพราะเป็นสวนลอยฟ้านะคะเอาไว้ให้เพื่อนๆเนี่ยมองซิตี้วิวได้จะตอนกลางคืนหรือว่าตอนเช้าเนี่ยก็คือลมเย็นสบายมองได้กว้างมากๆเลยค่ะและคอนโดนี้นะคะตั้งอยู่ที่ซอยร่วมเดือดีถ้าออกไปเนี่ยก็จะเจอกับถนนสุขุมวิทแล้วก็มี BTS เพลินจิตถ้าใครที่ต้องนั่ง BTS นะคะเรียกได้ว่าสะดวกสุดๆเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองแต่ถ้าใครที่ต้องขับรถนะคะที่เนี่ยก็อยู่ใกล้ทางด่วนเฉลิมมหานครเรียกได้ว่าจะขับรถไปไหนเนี่ยก็สะดวกมากๆเลยค่ะใกล้ๆโครงการเนี่ยก็จะมีตึกพาร์คเวนเจอร์สแหล่งออฟฟิศแหล่งที่ทำงานใจกลางเมืองส่วนถ้าใครเนี่ยอยากจะซื้อของช้อปปิ้งก็ไปเซ็นทรัลเอมบาสซีหรือว่าออลซีซั่นได้เลยค่ะข้างในเนี่ยมีร้านค้าร้านอาหารของกินเพียบเลยและทางโครงการเนี่ยก็มีรถชัตเทิลรับส่งไปตึกออลซีซั่นแล้วก็ BTS เพลินจิตด้วยนะคะวันนี้เนี่ยการก็เพิ่งลองนั่งรถไปซื้อของมาเตรียมปาร์ตี้ส่วนภายในห้องจะกว้างแบบที่การบอกจริงไหมเนี่ยตามการมาดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ห้องที่การจะมา living in คือห้อง one bedroom plus ขนาด 65.35 ตารางเมตรคือเป็นห้องแบบ1ห้องนอนที่มีห้องอเนกประสงค์นั่นเองประตูก็จะเป็นแบบดิจิตอลดอร์ล็อกสะดวกมากๆเลยค่ะการเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เมื่อกี้นะคะตั้งแต่การออกจากลิฟต์มาเนี่ยการก็ได้เปิดระบบโฮมออโตเมชันรอการไว้เลยก็คือเปิดไฟเปิดแอร์ตอนนี้ก็คือเย็นสบายไปแต่งตัวก็ไม่มีเหงื่อเลยค่ะแล้วก็ตั้งแต่เข้าห้องมานะคะรู้สึกได้เลยว่าห้องค่อนข้างกว้างค่ะเพราะว่าที่นี่เขาจัดวางแบบ open plan นะคะซึ่งแปลว่าระหว่างห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นเนี่ยไม่มีอะไรมากั้นเลยค่ะมันดูปลอดโปร่งเลยค่ะ
แล้วก็ตรงนี้นะคะ living area เนี่ยค่อนข้างกว้างทำให้สามารถวางโซฟา 4-5 ที่นั่งได้เลยจะนั่งกับครอบครัวกับเพื่อนก็คือไม่ต้องแย่งที่กันเลยค่ะถัดออกมาจาก living area นะคะก็จะติดริมระเบียงเลยค่ะซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีประตูหน้าต่างขนาดใหญ่สูงจนถึงฝ้าเพดานเลยคือรับแสงรับลมได้แบบจัดเต็มเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นมุมบิวอินที่ทางคอนโดเนี่ยให้เรามาเลยค่ะเราจะมาจัดทำเป็นโต๊ะทำงานแบบนี้ก็ได้เลยนะคะแต่จุดพิเศษคือตรงนี้ทุกคนนี่คือสมาร์ทมิเรอร์นะคะเป็นจุดศูนย์กลางการควบคุมของโฮมออโตเมชันค่ะซึ่งโฮมออโตเมชันเนี่ยเราไว้เปิดไฟเปิดแอร์ระบบไฟฟ้าใช่ไหมแต่ตรงนี้ยังมีลูกเล่นอื่นๆที่น่าสนใจอีกเช่นนะคะทุกคนนี่เลยนี่คือเครื่องวัดความชุ่มชื้นของผิวนะคะเราก็จะแปะไว้ที่ผิวใช่ไหมแล้วก็จะขึ้นค่ามานะคะว่าผิวเราเนี่ยเป็นระดับแห้งหรือปกติซึ่งของการนี้ยังเป็นปกติอยู่นะคะหรือว่าจะชั่งน้ำหนักเมื่อกี้การก็ชั่งแล้วนี่คือน้ำหนักการนะคะเราก็จะเรคคอร์ดน้ำหนักของเราไว้เนี่ยหลายเดือนที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้นะดูว่าน้ำหนักเราอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคไหมนอกจากนั้นนะทุกคนเราสามารถพูดคุยกับสมาร์ทมิเรอร์ได้เลยค่ะก็จะสามารถถามสภาพอากาศสภาพการจราจรหรือว่าเปิดเพลงจาก YouTube ก็ได้คือมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจเยอะแยะเลยค่ะและนี่นะคะก็คือโซนห้องครัวค่ะซึ่งอยู่ติดกับประตูทางเข้าห้องเลยนะคะอย่างเช่นพอเข้าห้องมาเนี่ยก็จะเจอกับตู้บิวอินขนาดใหญ่ที่ใช้วางของวางกระเป๋ารองเท้าได้ตรงนี้เลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นห้องครัวรูปตัว L ค่ะเป็นสวรรค์ของคนรักการทำอาหารเลยค่ะเพราะสามารถจะเตรียมอาหารตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้นะคะและที่โครงการเนี่ยก็จะให้นี่มาเลยทุกคนเครื่องดูดควันแล้วก็เตาไฟฟ้าแล้วก็นี่นะคะอ่างล้างจานแล้วก็ยังให้ช่องสำหรับวางตู้เย็นวางเครื่องซักผ้าแล้วก็วางไมโครเวฟตรงนี้นะส่วนถ้าใครอยากจะหาที่วางพวกอุปกรณ์ทำอาหารพวกซอสต่างๆเนี่ยก็คือวางบนตู้บิวอินบนนี้ได้เลยนะDining area สามารถวางโต๊ะได้4ที่นั่งเลยชวนเพื่อนมาปาร์ตี้กันได้สบายๆถ้านั่งไม่พอเนี่ยก็ไปนั่งที่โซฟาได้อีกนะปาร์ตี้จบแล้วเดี๋ยวขอตัวการไปอาบน้ำเตรียมพักผ่อนก่อนนะคะและเพราะว่าห้องกว้างมากทางโครงการก็เลยทำ walk-in closet มาให้เราเลยค่ะซึ่งถูกใจสายแฟร์แบบการมากเพราะอะไรรู้ปะวางเสื้อผ้าวาง accessory ได้เป็นระเบียบดีเลยค่ะก่อนจะไปห้องนอนนะคะเดี๋ยวการจะพาไปดูที่ห้องอเนกประสงค์กันก่อนค่ะและนี่นะคะก็คือห้องอเนกประสงค์ค่ะเอาไว้วางโต๊ะทำงานทำงานในช่วง work from home ก็คือ private สุดๆและนี่นะคะก็คือตู้เสื้อผ้า built-in ที่ทางโครงการให้มาเอาไว้ใส่เสื้อผ้าตัวที่เราใส่บ่อยๆได้เลยค่ะและในห้องนอนนะคะก็สามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้พอดีเลยสามารถวางโต๊ะข้างเตียงแล้วก็ตรงปลายเตียงเนี่ยวางไซด์บอร์ดเพื่อวางทีวีขนาดใหญ่ได้สบายเลยตรงนี้จะเป็นจอโฮมออโตเมชันที่เชื่อมกับสมาร์ทมิเรอร์นอกห้องสามารถสั่งการเพื่อเปิดปิดไฟในทุกห้องได้เลยและสามารถตั้งโหมดกู๊ดไนท์ได้ด้วยแล้วเมื่อสั่งใช้โหมดนี้เนี่ยระบบก็จะจัดการปิดไฟในส่วนต่างๆเพื่อเตรียมตัวให้เราได้พักผ่อนนั่นเองถ้าเกิดสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนน่ะก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะตรงเตียงอ่ะก็มีเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับเวลาเราลงจากเตียงคือถ้าเราลุกขึ้นกลางดึกอ่ะไฟใต้เตียงก็จะติดสว่างแบบนี้ค่ะไม่ต้องไปเอื้อมมือหามือถือหรือเปิดไฟห้องให้ยุ่งยากและห้องที่การมา living in วันนี้นะคะก็คือห้องแบบ one bedroom plus ค่ะขนาด 65.35 ตารางเมตรนะคะแล้วพอได้มาอยู่จริงๆแล้วบอกเลยว่าชอบมากเพราะว่าห้องอ่ะกว้างแล้วก็จัดเป็นสัดเป็นส่วนแถมที่คอนโดเนี่ยก็แถม built in มาเรียกได้ว่าการพกกระเป๋ามาใบเดียวตบแต่งอีกนิดหน่อยคือเข้ามาอยู่ได้เลยค่ะและที่สำคัญนะคะคือทำเลค่ะทำเลใจกลางกรุงเทพแบบนี้การจะชวนเพื่อนดินเนอร์ปาร์ตี้หรือคุยงานแล้วก็กลับมาห้องก็สะดวกสุดๆเลยค่ะ
ถ้าใครสนใจคอนโดโนเบิลอเบิร์ฟไวเลสร่วมฤดีเนี่ยราคาเริ่มต้น8,500,000 บาทนะคะเฉลี่ยราคาต่อตารางเมตรเนี่ยอยู่ที่ 149,000 บาทเซลล์แกลเลอรี่เปิดทุกวันมาดูโครงการจริงได้เลยเพราะตอนนี้โครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะทั้งออกไปช้อปปิ้งซื้อของทั้งจัดปาร์ตี้กับเพื่อนที่ห้องเนี่ยเล่นเอาการเหนื่อยเลยค่ะขอตัวการไปพักผ่อนก่อนนะคะแต่ถ้าครั้งหน้าในการจะไป living in ที่ไหนเนี่ยอย่าลืมติดตาม channel home buyers กันด้วยนะคะ good night ค่ะ